ปิดคู่รักคนบันเทิงแต่งงานแล้วแม้ไม่มีลูกแต่รักหวานไม่มีตกจ้าในวงการบันเทิงบ้านเรายังมีคู่รักหลายคู่ที่แต่งงานกันแล้วใช้ชีวิตมีความสุขแต่ยังไม่มีทายาทตัวน้อยมาเป็นโซ่ครองใจกันสักทีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางคู่ก็สบายใจใช้ชีวิตอยู่กัน2คนแถมความหวานก็ไม่ได้ลดลงเลยละค่ะวันนี้เลยขอรวบรวมคู่รักดาราที่แต่งงานแล้วแม้ไม่มีลูกก็ยังแฮปปี้จะมีคู่ไหนบ้างตามไปดูกันจ้าเริ่มกันที่คู่แรกนุ่นวรนุชพิรมพักดีกับต๊อดปิติพิรมพักดีค่ะคู่นี้แต่งงานกันมา10กว่าปีแล้วนะจ๊ะแม้จะไร้ทายาทแต่ว่าความหวานก็ไม่เคยลดทุกวันนี้ต่างคนต่างทำงานแต่นานๆทีนะคะทั้งคู่ก็จะควงกันไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆพร้อมปล่อยภาพสวีทกัน2คนมาให้แฟนๆได้ชุ่มฉ่ำใจอยู่เสมอค่ะมาต่อกันที่คู่ของซีซีวัฒน์โชติชัยชรินทร์กับเอมมี่กลิ่นปทุมนะคะซึ่งก็มีข่าวลือออกมาหลายระลอกว่ากำลังซุ่มผลิตทายาทแต่สุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็ออกมาปฏิเสธตลอดเลยว่ายืนยันว่ายังไม่โฟกัสเรื่องนี้ถัดมาที่คู่ของป๊อกปิยธิดามิตรธีรโรจน์กับตั๊กณภัสรัญมิตรธีรโรจน์ค่ะคู่สามีภรรยาที่แต่งงานและคบหากันมานานแต่เป็นข้อตกลงตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าป๊อกนั้นไม่อยากมีลูกค่ะแต่ทุกโมเมนต์ของตั๊กกับป๊อกนั้นหวานไม่มีลดและก็ยังหยอดความหวานให้กันตลอดเรียกว่าไม่มีโซ่ทองคล้องใจแต่รักก็สดใสมากปิดท้ายที่คู่ของนุ่นศิวรพันธ์วัฒนจินดากับท็อปพิพัฒน์อภิรักษ์ธนากรค่ะที่แต่งงานกันมาหลายปีแล้วชีวิตคู่แฮปปี้ดีแต่ยืนยันคงไม่มีลูกด้วยกันขอเลี้ยงหลานดีกว่าปรึกษาหมอเรื่องทำหมันด้วยกันแล้วทั้งคู่แต่หมอเบรกไว้เผื่อเปลี่ยนใจทีหลังแต่บอกว่าถ้าจะทำหมันก็คงทำด้วยกันทั้งคู่ไม่อยากรู้สึกไม่แฟร์ตอนนี้สบายใจที่จะอยู่กัน2คนมันแฮปปี้ที่สุดแล้ว